สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast 145สัปดาห์แล้วครับอีกไม่นานก็จะครบ3ปีละหากท่านฟังย้อนหลังไปจนถึงตอนที่1ผมชวนคุยถึงเรื่องเมืองเก่าเอาไงนะครับจากกรณีการฟื้นย่านบางรักย่านเจริญกรุงที่กรุงเทพแล้วก็ขยายไปฟื้นกันอีกหลายที่แล้วมีแผนพัฒนาเมืองเก่าโดยแน่นอนครับผมเนี่ยไปจากนครศรีธรรมราชก็ไปดูกรณีศึกษาในหลายๆพื้นที่เช่นกันกับท่านทั้งหลายที่อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองเก่าก็คงจะคิดถึงบ้านเมืองของตัวเองผมเองเนี่ยไปทั้งที่กรุงเทพไปอีกตั้งหลายเมืองสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่บ้านเกิดของเราครั้งนี้ผมจะพากลับมาดูเรื่องเมืองเก่าที่บ้านเกิดผมซึ่งมีเรื่องมากมายเพิ่มเติมเพียง3ปีเองครับถ้าเราเริ่มคิดแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ช่วยกันเกิดอะไรขึ้นเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ผมจะพาไปเที่ยวหลาดท่ามอนบ้านขุนบวรและคลั่งคราฟที่ตึกยาวบวรนครกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เกริ่นไว้นะครับว่าเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความใช้คำว่ามีกระแสก็ได้หรือมีความพยายามก็ได้กันมากมายอย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีแผนอนุรักษ์เมืองเก่ามา30กว่าปีแล้วแต่ไม่เคยทำอะไรจนระยะหลังเนี่ยก็เกิดเป็นการประกาศเมืองเก่าโดยคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตั้งคณะกรรมการเมืองเก่าในระดับชาติและในระดับจังหวัดกันขึ้นมาที่นครศรีธรรมราชบ้านผมก็มีการตั้งแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรจนระหว่างโควิดครับมันเกิดงานหนึ่งซึ่งผมก็เคยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วเมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่องของงาน Reset ท่าวังท่ามอนของกลุ่ม Creative นครอันนี้เรื่องนี้แปลกมากนะครับเป็นการริเริ่มของศิลปินรุ่นใหม่ใช้ก็รุ่นใหม่ได้ไหมอายุราว40กว่าครับ5-6 คนรวมตัวกันเป็นกลุ่มเรียกว่า Creative นครแล้วเขาก็ทำเรื่องแสดงนิทรรศการงานศิลปะแล้วพอมาปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องเมืองเก่าเรื่องย่านสร้างสรรค์มีสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA มาสนับสนุนก็เลยมาคิดทำเรื่อง Reset ท่าวังท่ามอนที่เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งก็สอดคล้องกันกับแผนเมืองเก่าที่รัฐบาลเนี่ยทำไว้แล้วก็ออกมาเป็นที่ยุติแล้วโดยอาสมศิลป์แต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะทำรู้แต่ว่ามีคณะกรรมการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มีแผนออกมาคาดการเป็นร้อยล้านพันล้านแต่มันไม่ได้บรรจุแผนครับมันก็ไม่มีเจ้าภาพไม่มีคนทำจนกระทั่งที่ผมเรียนแล้วนะครับกลุ่ม Creative นครเนี่ยรวมตัวกันจัดงานที่เรียกว่างาน Reset ท่าวังท่ามอนเขา Reset Rememory Revival หลายอย่างทำกันแล้วก็คึกคักตามสมควรแต่พอดีนะครับมีโควิดเข้ามาก็เลยหงอยไปหน่อยแต่มันเกิดมักเกิดผลครับจนกระทั่งเมื่อ 6-7 เดือนมานี้นะครับอยู่ๆนะครับมีอีกคณะหนึ่งที่เห็นประเด็นนี้แล้วก็คิดว่าถ้างั้นจัดลาดดีกว่าลาดนัดหรือถนนคนเดินนะครับแล้วก็เขายึดเอาเขตท่ามอนเนี่ยเป็นหมุดที่การเริ่มเรียกว่าลาดท่ามอนที่ตรอกท่ามอนหรือถนนท่าวังซึ่งก็เป็นการต่อเนื่องจากเรื่องของการพัฒนาเมืองเก่าและสุดท้ายกลุ่ม Creative จะทำรีเซ็ตท่าวังท่ามอนแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับชุมชนคนท่าวังรวมตัวกันเองโดยประธานชุมชนก็ไม่ถึงกับหนุ่มเท่าไหร่นะครับมีลูกคนนึงนะครับแต่เขาก็อายุราวๆได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานชุมชนแล้วบอกเราทำหลาดท่ามอนกันดีกว่าแล้วก็จับมือกันกับหลายฝ่ายได้รับอนุญาตจากเทศบาลและมีทางกระทรวงอว.มาให้งบสนับสนุนเริ่มต้นผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดหลาดท่ามอนขึ้นตอนที่จัดเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอตรอกนี้มันตรอกท่ามอนแล้วมอนจริงหรือเปล่ามันยังมีการถกเถียงบางคนบอกไม่ใช่มอนบางคนบอกว่าใช่มอนบางคนบอกว่าต้องตรวจสอบกันอีกแต่เอาละครับสุดท้ายเขาวาดรูปสาวมอนทูลหม้อไว้ที่ผนังอาคารหลังหนึ่งแล้วก็สร้างกิมมิกว่าไหนๆก็ชื่อว่าท่ามอนนะครับมาเที่ยวลาดท่ามอนมาทูลหม้อ
นุ่งสโรงใส่เสื้อแบบมอญแล้วก็เวลาจะเข้ามาลาดเนี่ยก็ต้องปะแป้งกระแจแบบคนมอญปรากฏว่าคนมากันแน่นขนาดถล่มทลายนะครับเขาก็จัดกันง่ายๆครับจัดกันทุกเย็นวันอาทิตย์ที่1กับเย็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของทุกเดือนก็จัดมาเรื่อยๆ 8-9 เดือนตลาดก็คึกคักต่อเนื่องตลอดมาด้วยสีสันและเรื่องราวมี 4-5 องค์ประกอบที่หลาดท่ามอญเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็คนมาเที่ยวคนจากต่างถิ่นต่างจังหวัดคนจากหลายจังหวัดในภาคใต้หรือแม้กระทั่งของจากกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวมาลงกันเป็นรถบัสรถทัวร์นะครับเพื่อมาเที่ยวหลาดท่ามอญแห่งนี้นะครับจุดเด่นของเขาผมว่ามี 3-4 เรื่องซึ่งผมว่านะเป็นถนนคนเดินที่สั้นที่สุดนะเดินแป๊บเดียวจบแล้วเพราะว่าถนนมันยาวสัก100เมตรนะฮะแล้วก็มีร้านค้า2ฝั่งแต่แน่นนะครับจุดเด่นของเขามี3เรื่องเรื่องที่1ก็คือกำหนดเรื่องราวว่านี่คือหลาดท่ามอญแม้ประเด็นความว่ามีคนมอญอยู่ทุกวันนี้ไหมไม่มีแต่ชื่อว่ามอญไม่ไกลกันนั้นมีวัดชื่อว่าวัดท่ามอญไม่ไกลกันนั้นมีแล้วยังมีวัดโพมอญอีกวัดนึงเลยไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมีคุ้งน้ำที่เขาเรียกว่าเป็นมอญแล้วมีท่าทุกคนก็แต่งอ่ะมอญคงมาขึ้นท่าที่นี้มั้งประกอบกับพงศาวดารเมืองนครเนี่ยมีพระเจ้ากรุงหงสามาตั้งเมืองมีโคตรคีรีเศรษฐีซึ่งเป็นชาวมอญนะครับก็อพยพมาตั้งเมืองมาบำรุงวัดบำรุงเมืองที่นี่อ่ะมันมีชื่อเดิมมีตำนานสอดคล้องเลยไปจากนั้นมีบ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านเตาหม้อบ้านเตาหม้อเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนมอญหรือเปล่าคนที่นั่นเขาบอกว่าเขาไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าตีหม้อกันมาตั้งแต่ไหนๆแล้วแล้วทุกคนบอกพวกตีหม้อก็พวกมอญแหละสุดท้ายเนี่ยก็มีเขาละกันนะมีเขาในเรื่องราวจุดเด่นที่สองก็คือเขาเอาเขาและเรื่องราวนี่นะครับมาเพิ่มองค์ประกอบที่เราจะสัมผัสได้ตามที่ผมเรียนแล้วมีรูปมีคนนุ่งสโรงมีแปะกระแจแล้วสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นมอญจุดที่3ที่ผมคิดว่าเด่นที่สุดก็คือว่าเขาเลือกสรรร้านค้าที่มีกติกาและข้อตกลงร่วมกันว่าเราร่วมมาจัดหลาดนะไม่ใช่มาขายของเข้าใจใช่ไหมครับมีกติกาว่าต้องมีอาหารเฉพาะแบบนี้แนวอย่างนี้คุณภาพอย่างนี้ขอให้ราคาประมาณนี้มีเรื่องของการบรรจุภัณฑ์มีเรื่องของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเสริมเติมเข้ามาเพราะว่าสีสันมันอยู่ที่อาหารมันดีอาหารมันอร่อยแล้วก็บรรยากาศเป็นมิตรนี่นะครับคือจุดเด่นกลุ่มที่จัดการหลาดท่ามอญเนี่ยก็คือกลุ่มเดิมที่เคยจัดหลาดหน้าพระธาตุที่เลิกกันไปอันนี้ก็คือเป็นหลาดท่ามอญที่มีสีสันและพัฒนากันต่อเนื่องนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยครับเอาว่าก็เป็นจุดหมดหมายหนึ่งแล้วหลักของการมาเที่ยวเมืองนครอาจจะมีการขยายไปในเขตรอบๆท่ามอญไม่ว่าจะที่วัดจันทร์วัดศรีทวีวัดท่าโพตรอกท่าโพหรือที่ศาลเจ้ากวนอูที่ถนนราชดำเนินในละแวกนั้นหรือข้ามสะพานราเมศไปที่ชุมชนที่เรียกว่าเป็นชุมชนท่าตีนนะครับทั้งหมดนี้มันย่านเมืองเก่าที่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาได้ก็เหมือนกับที่สะพานแม่ขาที่เชียงใหม่วัวลายที่เชียงใหม่ถนนราชดำเนินท่าแพที่เชียงใหม่อยู่ที่ว่าการที่จะคบคิดแล้วก็หยิบยกประเด็นแล้วก็ขับเคลื่อนที่เมืองอื่นๆเขาก็ทำกันมานานต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ท่านที่นครศรีธรรมราชเขาเริ่มตลาดท่ามอญนะครับท่านอยู่ที่เมืองไหนอย่าเอาแต่ไปเที่ยวอาจจะต้องกลับไปคิดที่บ้านท่านสำหรับผมเองเนี่ยพอดีไอ้ตรอกท่ามอญถนนท่าวังและถนนศรีทวีหรือวัดท่ามอญเนี่ยอยู่ติดบ้านผมเองครับแล้วบ้านผมที่อยู่เนี่ยก็คือบ้านของขุนบวรในนครศรีธรรมราชเนี่ยมีบ้านท่านขุนอยู่ 4-5 หลังซึ่งขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นบ้านสวยเป็นบ้านของบุคคลในประวัติศาสตร์ของเมืองนครบ้านแรกที่เขาเปิดให้คนเที่ยวเนี่ยคือบ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์อยู่ที่หน้าพระธาตุเคยเป็นโรงเรียนท่านขุนรัฐวุฒิเนี่ยเป็นในอำเภอแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มาสร้างบ้านสวยมากเป็นบ้านไม้ทั้งหลังนะครับแล้วก็มีหน้ามุกเป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็เรือนเป็นแบบเรือนมานิลาปั้นหยา
สวยมากๆนะครับเรือนนี้เนี่ยเขาจัดเป็นนิทรรศการกึ่งพิพิธภัณฑ์บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ให้คนไปเที่ยวอันนี้เปิดมานานคนก็ไปเที่ยวทุกคนมาก็ชอบขุนที่สองที่คนเนี่ยนึกถึงก็คือขุนพันธรักษ์ราชเดชอันนี้เป็นนายตำรวจจอมขมังเวททุกท่านคงรู้นะครับขุนพันธ์เป็นคนสร้างตำนานจตุคามรามเทพเป็นที่นับถือจนเหมือนกับเป็นเทพไปแล้วหนังก็สร้างมาแล้วไม่รู้กี่ภาคบ้านของท่านน่ะอยู่ในซอยที่หน้าโรงพักถนนบ้านท่านชื่อว่าถนนราชเดชน่ะนะก็เอาชื่อของท่านเนี่ยเป็นชื่อถนนบ้านขุนพันธ์เนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของลูกสาวแล้วก็มีกู่หรือบัวหรือเจดีย์นะสถูปไว้อัฐิของท่านขุนพันธ์กับภริยาท่านไม่ได้เปิดให้เข้าแต่ว่าท่านสามารถเดินผ่านเข้าไปชมจากนอกรั้วได้ท่านขุนที่3ที่ขึ้นชื่อในเมืองนครเนี่ยครับเป็นอัยการแต่เป็นปราชญ์เป็นนักคิดค้นคว้าแล้วเขียนบทความเขียนอะไรไว้เยอะมากชื่อขุนอาเทศคดีกลอนมัลลิกมาศบ้านท่านเนี่ยอยู่ที่ไม่ไกลจากพระธาตุอยู่ที่ตรอกท่าชีบ้านท่านสวยมากเป็นบ้านไม้อีกหลังหนึ่งซึ่งสำหรับผมถือเป็นบ้านที่สวยที่สุดหลังหนึ่งแล้วก็ยังอยู่จนถึงวันนี้ลูกสาวคนเล็กของท่านยังอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับท่านอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชท่านอาจารย์อัชชายังอยู่เป็นบ้านสวยไม่เปิดให้เข้าชมแต่ดูได้จากนอกรั้วนะครับอันนี้ก็คือบ้านที่3บ้านท่านขุนนี่บ้านขุนที่4เนี่ยที่คนส่วนใหญ่ในเมืองนครเนี่ยสงสัยเพราะบ้านเนี้ยรั้วเนี่ยเป็นกำแพงไม่เหมือนกับบ้านท่านขุนทั้ง3บ้านขุนทั้ง3เนี่ยรั้วเป็นโปร่งคนเห็นจากข้างนอกที่นี่เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นรั้วต้นชาแล้วตอนหลังมันทะลุคนทะลุเข้าอะไรต่ออะไรเข้าออกได้สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นกำแพงคนก็เลยไม่เห็นหลายคนก็สงสัยอยู่หัวมุมวัดศรีทวีว่านี่บ้านใครนี่คืออะไรกันแน่อยากเข้าสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจครับซ่อมก็แล้วบำรุงรักษาก็แล้วปิดไว้เปล่าๆเสียดายของก็เลยเปิดให้กับไปเที่ยวตอนนี้เนี่ยบ้านขุนบวรเนี่ยเปิดให้กับไปเที่ยวร่วมกับหลาดท่ามอนโดยเปิดเฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือนเท่านั้นตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นจนถึงประมาณ3ทุ่มก็เปิดแบบบรรยากาศง่ายๆถือว่าเป็นส่วนพ่วงนะเป็นส่วนพ่วงเป็นของแถมของหลาดท่ามอนซึ่งต่อไปที่บ้านเมืองอื่นนะครับถ้าเปิดบ้านอย่างนี้ร่วมกับตลาดก็ทำได้หรือเปิดบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมีตลาดก็ยังได้ผมบอกงี้วันนั้นมีฝรั่งจากเบลเยียมมาคนหนึ่งแกมาถึงแกก็เดินสุดท้ายก่อนกลับแกบอกว่าโอ้ยเมืองไทยเนี่ยนะไม่เปิดบ้านให้คนเข้าชมกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นบ้านที่ว่างบ้านที่แบบว่าไม่เหลือสภาพว่าคนเจ้าของเคยอยู่ยังไงแต่บ้านหลังนี้ยังรักษาสภาพเหมือนกับเจ้าของยังอยู่การได้มาเยี่ยมทำให้เข้าใจว่าอ๋อคนที่นี่แต่ก่อนเขาอยู่กันอย่างนี้นี่เองนะครับฝรั่งคนนี้เนี่ยมาจากเบลเยียมบรูชแกบอกว่านี่เป็นบ้านหลังที่สองในเมืองไทยที่เขาได้เข้าแล้วได้สัมผัสแล้วเขารู้สึกว่าสวยมากผมถามแล้วหลังที่หนึ่งหลังไหนเขาบอกบ้านจิมทอมสันผมตายเลยเอาบ้านเราไปเที่ยวกับบ้านจิมทอมสันบ้านจิมทอมสันนี่เขาเป็นสุดยอดบ้านของโลกเลยนะครับที่ใครในโลกนี้ต้องมาเที่ยวมาเยี่ยมแต่ยังไงก็ตามเขาพูดอย่างนั้นเราก็พลอยดีใจเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับบ้านขุนบวรก็จะเปิดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับพ่วงกันกับหลาดท่ามอนถ้าท่านมาเนี่ยครับถ้าอยากจะเข้าไปชมบ้านเนี่ยเขามีระบบให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับรับรอบละ15คนมีวันละ3รอบแต่ถ้าคนล้นก็อาจจะเติมให้เป็น20 30คนได้ขึ้นไปนั่งที่ระเบียงนอกชานพาเข้าห้องรับแขกชี้ชวนดูสภาพบรรยากาศเฟอร์นิเจอร์รูปภาพที่ประดับอยู่ในบ้านซึ่งเป็นของตั้งแต่สมัยท่านขุนบวรเคยอยู่จากนั้นก็พาไปห้อง living room หรือห้องจัดเลี้ยงนะครับนั่งพักผ่อนสนทนากันสบายสบายห้องนี้เนี่ยมีเก้าอี้มุกชุดของเจ้าพระยานครทุกคนเนี่ยจะตื่นเต้นมากกับเจ้าอี้มุกของเจ้าพระยานครซึ่งเดิมเคยเป็นเจ้านครเคยเป็นกษัตริย์เมืองนครก็หลังจากยกหวังยกจวนของเจ้าเมืองนครให้เป็นสารกลางจังหวัดแล้วเนี่ยเครื่องใช้ทั้งหลายก็กระจัดกระจายนะครับแบ่งปันไปแล้วก็คุณตาคุณบวรรัตนารักษ์ของผมเนี่ยท่านก็ซื้อเอามาเก็บไว้ชุดหนึ่งพร้อมกับศาสตราวุธของเมืองนครเป็นทวนกับหอกยาวและหนักมาก
ชื่อได้ว่าเป็นชุดที่เคยใช้ในการรบปกป้องแผ่นดินนครมาก่อนด้วยนะครับมันเป็นของมาจากในวังในจวนของเจ้านครแต่ที่อีกหลายคนเนี่ยเขาตื่นเต้นมากในบ้านขุนบวรแล้วมันช่วยคลี่อะไรมากเลยมันมีตังอยู่ตังหนึ่งฮะตังสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีภาชนะทองเหลืองที่มีฝาเรียบร้อยกลมๆใหญ่ๆคล้ายๆตะลุ่มคล้ายๆเตียบวางอยู่ผมเนี่ยเจอเรื่องนี้อยู่ในกรุของที่บ้านก็ถามแม่กับนาภาว่าไอ้ตังเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันทรงแปลกๆแล้วไอ้กล่องทองเหลืองเนี่ยคืออะไรแม่กับนาภาบอกว่าอ้าวเนี่ยสำหรับกินข้าวของคุณทวดแล้วเนี่ยตังกินข้าวของคุณทวดเพราะอ้าวไม่ใช่กินนั่งพื้นเหรอไม่ใช่ปูเสือนั่งพื้นหรอแม่บอกไม่แล้วกับข้าวก็ไม่ได้ใส่ถาดมาแล้วมีถ้วยใส่ถาดแบบที่เราเข้าใจหรือเราไปชื่นชมว่าทางเชียงใหม่เนี่ยเขากินขันโตกเขามีโตกมานะมีถ้วยมีอะไรมาแล้วนั่งกับพื้นถ้าไปทางอีสานก็กินพาแรงใช่ไหมก็แบบเดียวกันก็มีกระติบใส่ข้าวแล้วก็จิ้มจุ่มเอาแม่บอกว่าไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยคุณทวดหรือหลายๆบ้านในนครเนี่ยกินข้าวกันบนตังแล้วก็มีภาชนะทองเหลืองใส่อาหารมีฝาปิดข้างในเนี่ยมีเป็นชั้นๆเหมือนกับปิ่นโตครับเหมือนกับกล่องข้าวแต่เป็นกล่องข้าวทองเหลืองผมโอ้ยทางอีสานกล่องข้าวข้าวสารเป็นกระติบเป็นไม้ไผ่ไอ้บ้านเราทองเหลืองคนที่ภาคใต้นี่มันอะไรจะขนาดนี้เนาะแล้วตังมีตังนั่งด้วยผมก็ถามอ๋อตังนั่งก็นั่งแบบโต๊ะญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือนั่งพื้นแล้วก็พับเพียบแล้วก็ของวางบนตังแม่บอกไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยคุณทวดเนี่ยนั่งบนตังครับแล้วภาชนะทองเหลืองก็วางอยู่กลางตังแล้วนั่งกินกันทีละ 3-4 คนไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งพื้นโอ้โหผมว่าโอ๊ยถ้านั่งอย่างนี้เนี่ยมันนั่งแล้วสบายไม่เข็ดนะเพลินแล้วก็คุยกันได้ยาวแล้วก็กินได้เยอะด้วยตกลงเนี่ยตังกับภาชนะทองเหลืองกินข้าวไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนี่ยบางแห่งเรียกว่าพอกนี่สุดยอดเลยแต่ยอดที่สุดก็คือว่าพอผมเล่าทุกคนไม่เชื่อปรากฏว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งของอังรีมูโฮนะครับอังรีมูโฮเนี่ยชาวฝรั่งเศสเขาจะมาสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าทางไทยแล้วก็ไปทางปากแม่น้ำโขงอังรีมูโฮเนี่ยสุดท้ายเดินทางแล้วเป็นไข้ป่าไปป่วยตายที่หลวงพระบางหลุมศพอยู่ที่หลวงพระบางแต่ระหว่างเดินทางพวกฝรั่งเศสเนี่ยนะจริงๆเข้ามาสำรวจกันอย่างจริงจังเพื่อที่จะเรียนรู้และตอนหลังเขาก็ครอบครองเนาะครอบครองเป็นอาณานิคมอังรีมูโฮเนี่ยนะครับนอกจากบันทึกว่าไปที่ไหนยังไงบ้างแล้วสเก็ตรูปด้วยปรากฏมีรูปสตรีสี่นางนั่งตังกินข้าวแบบตังของที่บ้านขุนบวรและแบบที่แม่กับตาพาของผมบอกว่าคุณทวดกินแบบนี้ทุกคนเห็นแล้วโอ้ตกลงเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดานั่งกินข้าวบนตังมีภาชนะทองเหลืองก่อนที่ต่อมาเนี่ยเราก็ลุกขึ้นจากตังมานั่งโต๊ะแล้วกินจานกินช้อนกินซ่อมจากเดิมเนี่ยเปิบกินอันนี้ก็ถือว่าทุกคนมาแล้วตื่นเต้นมากเลยนะครับอีกชุดหนึ่งที่คนจะชอบก็คือเขาจ้างถามว่าขุนบวรแกคือใครอ่ะแกรับราชการแกมาจากไหนไม่ขุนบวรเนี่ยเป็นลูกกำพร้าพ่อแกเนี่ยเป็นนายเรือนักเดินเรือจีนค้าขายอยู่จากแถวแถวกวางตุ้งซัวเถาเหี่ยวเพ่งแล้วมาค้าเมืองไทยแล้วมีเรือสำเภาเนาะไม่ใช่คนธรรมดาเขาบอกเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงเดินเรือค้าแล้วก็มาถึงเมืองนครมาตกหลุมรักสาวลูกครึ่งนครเป็นลูกครึ่งจีนเหมือนกันนะอยู่ที่วัดศพแถวๆวัดสวนหลวงครับวัดเท้าโคดแกก็มาหลงรักสาววัดศพแล้วก็ขอแต่งงานด้วยจากนั้นก็มีลูกออกมาเป็นขุนบวรพอมีลูกออกเป็นขุนบวรออกเรือไปค้าแล้วก็เรือแตกหายไปเข้าใจว่าตายไปกับเรือขุนบวรก็เลยเป็นลูกกำพร้าพอดีว่ามีน้าๆอยู่หลายคนขุนบวรก็ไปเรียนวิชาการค้ากับน้าน้าของขุนบวรมี2คนที่สำคัญมากคนหนึ่งอ่ะชื่อลิ่มซุ่นหงวนคนหนึ่งชื่อลิ่มซุ่นหวดขุนบวรเนี่ยชื่อว่าตันยิดเสงจากลูกกำพร้าเรียนรู้วิชาจากน้าน้าสุดท้ายก็หุ้นกับน้าทำเหมืองแล้วก็ทำโรงสีแล้วก็
ทำอีกสารพัดจนสุดท้ายเนี่ยรัชกาลที่6ท่านมาเปิดเสือป่าที่นครศรีธรรมราชขุนบวรสมัครเป็นเสือป่าแล้วก็เลยได้เป็นขุนบวรรัตนารักษ์เพราะว่าเป็นตรงไปตรงมาก็คือน่าจะเป็นเสือป่าดีเด่นและได้เป็นรองอมาตรีตอนหลังก็ตั้งเป็นกรมการจังหวัดก็เป็นเรียกว่าเป็นพ่อค้าเป็นข้าบดีที่ช่วยราชการการเมืองดีเติบโตและมั่งคั่งเปิดร้านอยู่ที่หัวสะพานรามเมศปากตรอกท่ามอนนั่นแหละครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็เลยย้ายมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่มีภาพติดผนังไว้ให้คนดูคนก็โอ้โหภาพ120ปีเก็บไว้ได้แต่ที่สำคัญคือมีรูปวาดตาของขุนบวรที่พ่อขุนบวรมาวาดไว้ตอนมาจีบแม่ขุนบวรโอ้โหเป็นวาดแบบขุนนางจีนอะมาวาดไว้ตอนมาจีบพอแต่งงานได้ 2-3 ปีออกเรือไปก็ตายราวๆพ.ศ. 2433ตอนนี้ก็133ปีแล้วนะครับ2566เพราะทุกคนก็จะตื่นเต้นกับแต่นายริมสนวนนี่สำคัญมากเอาสั้นๆเลยนะครับริมสนวนเป็นคนจีนพ่อค้าที่มั่งคั่งและเป็นคนว่าจ้างนายปรีดีพนมยงช่วยว่าความคดีแรกจนชนะจนทำให้นายปรีดีเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าความชนะคดีที่ใครๆคิดว่ายังไงก็ไม่มีทางชนะโอ้รายละเอียดค่อยไปคุยกันเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวจบงั้นการมาเที่ยวที่บ้านขุนบวรเนี่ยจะพาขึ้นไปชั้นบนไปถึงห้องนอนขุนบวรไปห้องนอนผมด้วยผมเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านนี้ตั้งแต่อายุ1ขวบนะครับตอนนี้อายุ66แล้ว65ปีแล้วนะผมอยู่บ้านหลังนี้ก็พาเที่ยวแต่บรรยากาศที่ทุกคนชอบมากของที่บ้านขุนบวรก็คือว่านอกเหนือจากบรรยากาศที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยยังมีร้านเครื่องดื่มแล้วก็ของกินที่คัดสรรมาต้อนรับให้ท่านทั้งหลายมาถึงแล้วก็มานั่งคุยกันมีดนตรีบรรเลงให้ฟังบางวันก็มีหนังกลางแปลงให้ดูบรรยากาศก็สนุกสนานบ้างเบาๆบ้างนะครับตามบรรยากาศนั้นถ้าเราเปิดตลาดแล้วก็เปิดบ้านย่านชุมชนเมืองเก่ามันจะเริ่มมีชีวิตชีวานะครับเหมือนกับที่เราทำกันที่เมืองนครแต่ท้ายสุดที่ท่าวังเนี่ยตอนนี้นะครับที่เมืองนครกำลังมีการเปลี่ยนแปลงมีบ้านเก่าๆหลายหลังเริ่มปรับปรุงเปิดเป็นร้านค้าและเป็นร้านน้ำชาร้านกาแฟยงคังร้านท่าวังร้านโอมคือบ้านเก่าๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงทำเป็นร้านน้ำชาร้านกาแฟล่าสุดเนี่ยมีคนมาซ่อมห้องแถว2ห้องทำเป็นไวน์นะเป็นห้องดื่มไวน์คนแน่นมากแล้วก็สุดท้ายท่านคงจำทราบนะครับว่าผมเองเนี่ยก็มีตึกเก่าอยู่ตึกนึงผมก็มาปรับปรุงมาได้ปีนึงแล้วตอนนี้การปรับปรุงตึกนี้เราเรียกตึกยาวบวรนครเราตั้งใจที่จะซ่อมเสร็จนะฮะปลุกชีวิตสวนหนังสือนครบวรรัฐที่ผมเคยสร้างไว้เมื่อ39ปีที่แล้วแล้วทำเป็นร้านหนังสือมาได้29ปีแล้วก็ปิดไปแล้วก็รอปรับปรุงเพื่อจะเปิดใหม่ตอนนี้ซ่อมเกือบเสร็จแล้วเราจะปรับปรุงให้เป็นCCLS Community Creative Learning Space เป็นแหล่งมั่วสุมเรียนรู้สร้างสรรค์เชิงปัญญาที่ใจกลางเมืองนครพอดีตอนนี้ซ่อมยังไม่เสร็จครับแต่กลุ่ม Creative นครเนี่ยเขาบอกขอจัดงานคลั่งคราฟได้ไหมขอหยุดพักซ่อมสัก5วันให้เขาจัดงานคลั่งคราฟปรากฏว่าเราต้องหยุด10วันครับเพราะจัดงาน 6-9 กรกฎาคมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยครับท่านมาเที่ยวงานคลั่งคราฟไม่ทันแต่ท่านจะสามารถมาเที่ยวตึกยาวบวรนครได้ในเร็วๆนี้เพราะว่าตึกนี้เนี่ยจะซ่อมเสร็จประมาณเดือนสิงหาแล้วกันยายนเนี่ยงานเดือน10เราจะเปิดจัดงานเดือน10กันที่นี่แต่ที่น่าสนใจก็คือว่างานคลั่งคราฟและบรรยากาศที่เราลองจำลองทำใน4วันที่ผ่านมาระหว่างวันที่6 7 8 9เนี่ยนะครับเราปรับปรุงพื้นที่ข้างตึกคือเปิดตึกด้านข้างที่คนเข้าไปเห็นนึกโอ้มันยาวอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยมันเขาต้องเรียกว่าตึกยาวยาวที่สุดอายุ120ปีน่าจะเก่าที่สุดของเมืองนครแต่ที่สำคัญคือผนังตึกเนี่ยครับข้างผนังเราปูสายแก้วของเมืองนครให้เหมือนกับหาดทรายแก้วได้กลับมาแล้วก็ทำเป็นพื้นที่เวทีเอาต้นเอาไม้ซุงขนาดใหญ่และยาว9เมตรมาวางเป็นเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็เข้าไปข้างในมีนานางานศิลปะและงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ของข
คนนครของเยาวชนนครของศิลปินนครนักสร้างสรรค์มาจะแสดงแล้วข้างหลังเนี่ยติดตลาดมีร้านค้ามาติดตั้งก็ทำให้เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองจริงๆเนี่ยเมืองมันจะกลับฟื้นคืนได้ก็คือมีตลาดมีถนนคนเดินมีการเปิดบ้านมีการเอาร้านเก่าๆบ้านเก่าๆมาซ่อมแล้วเปิดขึ้นมาเป็นร้านทำให้คนอยากเดินถ้าหากว่าบ้านไหนเรือนไหนมีพื้นที่กว้างก็เปิดสเปซให้เป็นที่ชุมนุมของผู้คนมีดนตรีมาเล่นมีกิจกรรมของเด็กๆมาแสดงเมืองมันก็จะกลับมามีชีวิตชีวาครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชวนไม่ใช่แค่ไปเที่ยวที่เมืองนครตามที่ผมเรียนก็คือไปลาดท่ามอนไปเที่ยวบ้านขุนบวรแล้วก็ไปคลั่งคล้ากันที่ตึกยาวบวรนครจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มีทุกที่ท่านอย่าเอาแต่ไปเที่ยวกลับไปที่บ้านท่านแล้วก็ลองไปทำกันที่บ้านท่านครับทุกบ้านทุกเมืองมีเขตย่านเมืองเก่าที่มีเสน่ห์มาทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวแบบมีเรื่องกันเพื่อให้คนอื่นได้มาเที่ยวมีเรื่องกันที่บ้านเราด้วยกันสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา